ครับภาพยนตร์ของแขกนะครับก็ทางมนุจิตและทางผมนายเกียงไกรมนุจิตซึ่งเป็นผู้กำกับได้รับเกียรติจากเอ็ม39ในการมาทำภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรื่องราวของไสยศาสตร์ของแขกเนี่ยเราพูดถึงไสยศาสตร์ก่อนเนาะไสยศาสตร์มันมีหลายประเภทใช่ไหมแต่ไสยศาสตร์ของแขกเนี่ยมันเป็นไสยศาสตร์ที่เป็นต้นกำเนิดของไสยศาสตร์ได้ไหมครับได้โอเคไสยศาสตร์ของแขกมันเป็นต้นกำเนิดของไสยศาสตร์ทั้งหมดบนโลกใบนี้มันเลยเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าพูดถึงตะกี้อย่างที่ฟังอิหม่ามพูดเมื่อกี้ก็คือว่าจะพูดถึงไสยศาสตร์เป็นจุดกำเนิดมาจากบาบิโลนใช่ไหมฮะในยุคสมัย 4,000 ปีที่แล้วแล้วก็มันก็แตกแขนงไปเป็นไสยศาสตร์ปัจจุบันจนถึงปัจจุบันที่มีอยู่ณปัจจุบันซึ่งถ้าถามว่าของแขกน่ากลัวไหมในทัศนะของคนทั่วไปก็มองว่ามันน่ากลัวเพราะมันเป็นจุดกำเนิดของไสยศาสตร์ทั้งมวลบนโลกนี้ครับประมาณที่ทำการรีเสิร์ชยังไงบ้างครับผมค่อนข้างรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะครับทั้งตัวที่คนที่ทำของเองจริงด้วยอะไรเนี่ยเราก็ไปค้นคว้าจริงๆว่าเขายังไงอะไรเนี่ยแล้วเราก็ศึกษาทั้งในหลายๆคนไม่ใช่แค่คนเดียวโต๊ะบม.คนทำศิลปศาสตร์อะไรเราก็หาข้อมูลมาสักพักนะครับเรื่องนี้ผมเขียนมาสักพักใหญ่ๆนะครับในการหาข้อมูลอะไรพวกนี้วันนี้ก็มีการนำพระคัมภีร์ค่ะมาอ่านด้วยอันนี้เป็นการเปิดทางหรืออะไรครับอันนี้มันเป็นการขอดุอาเพื่อความบารอกัตหมายถึงว่าเพื่อความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมดนะครับให้ราบรื่นครับประมาณนี้ก็เป็นอะไรที่ผมขนลุกครับค่อนข้างทีเดียวผมก็ใช่ใช่ครับถ้าในพื้นที่จะรู้ว่าคำว่าโต๊ะแน่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวซึ่งในนางไสยศาสตร์พูดถึงของแขกก็พูดถึงโต๊ะแน่ๆด้วยเห็นว่าโลเคชั่นหลักก็คือ3จังหวัดเลยใช่ครับ3จังหวัดเลยครับก็แต่ที่จริงของแขกที่จริงของแขกมันก็กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่นะครับมันไม่ใช่เฉพาะ3จังหวัดแต่ที่เราเล่าเนี่ยคือการที่ครอบครัวลงไปใต้ที่3จังหวัดแล้วไปเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวตรงนั้นแบบนี้อย่างแสดงเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าเป็นหนังผีไทยเขาแต่ได้ที่เป็นผีแขกเขามีความเตรียมพร้อมหรือว่าต้องเตรียมของขลังยังไงเพราะว่ายังไงบ้างอาโมก่อนทามีก็รีเสิร์ชข้อมูลเหมือนกันค่ะว่าพอได้ยินคำว่าของแขกปุ๊บโมก็เซิร์ชว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วไสยศาสตร์ทางนี้ค่ะโมก็มีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นมุสลิมมาโน่นแล้วเราก็ได้สอบถามแล้วก็มีแบบพิธีทำยังไงบ้านไหนโดนของเขาทำยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจริงๆแล้วมีการคุยกันมาค่อนข้างนานกับพี่เอียงเขาเหมือนกันค่ะพี่เขาไม่ควรคุยกับโมเองเลยโมก็แบบตอนแรกเอาจริงๆหนูก็ไม่กล้ารับเพราะว่าเรารู้สึกว่าก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนอะเขาเป็นความเป็นของอย่างหนึ่งถ้าเป็นของพุทธิงอัญเชิญอะไรแบบนี้แต่นี่เราไม่รู้อะไรเลยทีนี้ก็ด้วยความที่พี่เกียงก็บอกว่าทั้งโมอันนี้คือเราร่วมกับเอ็มสามเก้านะแล้วก็อันนี้คือแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆแล้วแบบว่าของโมนี่เป็นบทแบบนี้เลยนะคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสักครั้งหนึ่งของแขกพื้นฐานเนาะคะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยหรือไม่เคยเจอเคยเจอแต่จะไม่ค่อยเราไม่เคยเจอแบบไปทางแขกเราเจอแต่ของไทยเอาแล้วอย่างกับพิมพ์อ่ะพิมพ์ต้องมีของขลังมาแจกเพื่อนๆด้วยความที่เราจริงๆเคยได้คุยกับพี่เกียงไปก่อนหน้านี้นะคะพี่เกียงก็บอกว่านี้ก็คือแบบเตรียมการป้องกันทุกอย่างไว้อย่างดีค่ะอย่างเช่นบทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแบบมีการป้องกันหรือว่าเป็นสิ่งที่คอยปัดป้องสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอยู่แล้วสปอยได้ไหมคะเนี่ยก็มันเป็นวิธีการจริงๆในการป้องกันปกป้องมันมีอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยซึ่งเป็นคำเหมือนก็เวลาเขามีคำอ่านใช่ไหมของเราก็มีคำอ่านซึ่งเป็นคำอ่านที่ใช้ได้จริงในการปกป้องจริงๆก็คือเหมือนเป็นคาถาซึ่งผมเองก็ท่องเป็นโดยพื้นฐานผมท่องเป็นจริงๆแล้วภูมิกับคือเล่นของด้วยใช่ครับไม่ใช่ละยังไม่ได้การถ่ายทำแต่ที่ถ่ายทำมาเนี่ยมันมีเจอหรือมีอะไรกิจการอะไรแปลกๆบ้างไหมคะที่ทำให้แบบว่าพักกองพากันขนลุกหรืออะไรใดก็ตอนที่ลงไปใต้เนี่ยน่าจะเจอละเดี๋ยวต้องลุ้นดูครับ
ราะว่านะฮะก็เดี๋ยวนะเราน่าจะเจออะไรที่มันลี้ลับแหละครับเพราะว่าผมว่ามันก็น่าจะแรงอยู่ฮะครับเตรียมตัวเตรียมใจเพราะเราก็ผ่านเรื่องมนต์ขลังพิธีไทยมาแล้วใช่ครับก็ถือว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นศิลปศาสตร์แบบไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นศิลปศาสตร์แบบของแขกใช่ก็โอ้เลยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจตรงนี้แหละฮะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นอะไรที่เป็นแบบนี้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะทำให้คนดูเนี่ยแบบตกใจแล้วก็แบบน่าจะลุ้นอ่ะน่าลุ้นมากๆครับอย่างผู้กำกับสร้างความสบายใจนะแต่ไงบ้างว่าคือของไม่เข้าตัวแน่นอนโอเคคือเราต้องบอกก่อนว่าในการที่เราลงมาเล่นตรงนี้เราต้องมั่นใจก่อนแล้วว่าเราทำให้ทุกคนปลอดภัยคือเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยจับมาเล่นเลยแล้วแบบเฮ้ยเสี่ยงไปด้วยกันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่อันตรายนะของแบบนี้มันมีอยู่จริงทีนี้พอมันมีอยู่จริงเราก็ต้องเตรียมพร้อมและรับมือมันให้ได้ด้วยคือผมไม่ใช่ว่าเราทำไปโดยที่ว่าเราไม่รู้เราศึกษาแล้วเราสอบถามผู้รู้แล้วคนที่ป้องกันจริงๆมาช่วยเราด้วยตรงส่วนนี้ประมาณนี้ครับโล่งใจครับใช่เพราะจริงๆเนี่ยเป็นคำถามที่พี่ถามโมเป็นคนถามทางเพียงเองว่าคนที่เกี่ยวข้องกับของในภาพยนตร์เรื่องนี้คือดิฉันใช่หนูควรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทำใส่ชาวบ้านเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบจริงๆแล้วแอบร้ายนะเนี่ยก็ทำของใส่คนอื่นมาเลยเหรอยังเป็นตัวร้ายค่ะไม่ใช่นางเอกกลับมาที่กรุงเทพด้วยเราก็ต้องมีความกังวลสูงนะคือจริงๆโมจะบอกว่าหนังประเภทนี้หนังแบบนี้ของแขกโมว่าเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนโมเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่เคยดูขนาดโมได้ยินชื่อโมยังแบบตั้งแต่เราดูหนังดูภาพยนตร์มาเนาะก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้จริงๆนะแล้วคนข้างนอกยังไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ว่าของแขกเป็นยังไงแบบนี้ค่ะอย่างเรื่องนี้เป็นความเชื่อของเรื่องศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่เป็นต่างศาสนาหรือว่าศาสนาอื่นทั่วไปสามารถเข้าใจเข้าถึงได้ยังไงบ้างอ๋อในเนื้อเรื่องมันเล่าสากลครับค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ง่ายแค่วิธีการของการขับไล่หรือการปัดเป่ามันก็จะมีคำอ่านที่เป็นในเชิงของทางวิธีการนะตรงนั้นอาจจะมีคำแปลมีอะไรที่เข้าใจได้มีคนนี้ครับคนนี้เล่นเลยฮะพี่แทนเลยครับครับจริงๆของแขกก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วการเปิดงานของเราการเหมือนกับการบวงสรวงนั่นแหละถ้ามองในมุมของชาวพุทธนะครับเราก็เปิดด้วยกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งก็เป็นยอดของที่พูดกันถึงในเรื่องราวอยู่แล้วยอดของของแขกจุดกำเนิดก็มาจากเราอยู่แล้วนะฮะจากอิสลามแล้วมันก็แตกกระจายไปก็ถึงบอกว่าเขาชอบมีคำพูดว่าของแขกอะแรงใช่ไหมฮะจริงๆแล้วแรงตรงนี้มันคือการที่เอาทุกศาสตร์อยู่หมายถึงว่าของแขกมันเป็นยอดของความรู้ของตรงนี้นะครับมันก็แตกแขนงออกไปไม่ว่าจะเป็นของเขมรของใต้ของอีสานทุกภูมิภาคแม้กระทั่งในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ภูมิภาคเราเขาก็มีนะครับซึ่งมันกระจายไปอยู่ทั่วโลกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับเราเปิดด้วยกับอัลกุรอานเราเปิดด้วยกับสิ่งที่เป็นสิริมงคลสิ่งที่เป็นยอดสุดของความดีงามมันจะปกปักรักษาพวกเราทุกๆคนนั่นแหละครับให้งานมันราบรื่นไปได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วมันเป็นการแสดงแล้วเป็นการอธิบายให้ผู้คนได้เข้าใจมากขึ้นกับความเป็นอยู่วัฒนธรรมความเชื่อขอเพียงอย่างเดียวเลยอย่าไปลบหลู่ศรัทธาเหล่านั้นเท่านั้นเองนะครับมันก็ทำให้เราดำเนินการทุกอย่างไปได้รับรื่นผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้จะได้ชมกันเมื่อไหร่ก็ทางอันนี้ขึ้นอยู่กับตารางการจัดฉายด้วยครับแต่เราก็จะเสร็จภายในประมาณไม่กี่เดือนนี้ครับก็จะเสร็จในการถ่ายทำประมาณอาจจะเป็นปีนี้ปีนี้น่าจะได้ทำติดตามนะคะก็เดี๋ยวให้นักแสดงทักทีมครับค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องของแขกนะคะก็ด้วยเนื้อหาทัพทีมเชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่ยังไม่เคยมีใครหยิบยกนำเสนอแล้วก็นำมาเผยแพร่มาก่อนก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันจะได้เข้าใจแล้วก็ทราบถึงแบบโอเคความเชื่อของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งและ
เล่าถึงวิธีการป้องกันต่างๆเราจะได้มีความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การนำเสนอเนี้ยที่มองว่ามันสนุกนะแล้วมันก็น่าดูมากๆอ่ะอยากจะให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆเพราะว่าด้วยตัวทีมเองอะค่ะพอได้อ่านบทได้ทราบเรื่องราวว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์ความเชื่อของฝั่งนี้นะรับทันทีเลยนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่แบบว่ารีบตอบรับเลยค่ะว่าแบบจะเล่นเรื่องนี้นะคะก็ฝากทุกคนด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ